มนุษย์ทุกคนในขณะนี้มักจะถูกถามคำถามที่หาคำตอบยากก็คือท่านศรัทธาในพระเจ้าที่ท่านมองไม่เห็นได้อย่างไรสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ท่านเชื่อว่ามีจริงได้อย่างไรถ้าเราใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ประเด็นนี้เราจะมีคำตอบแต่เราต้องยอมรับในความจริงที่มันอยู่ในคำตอบนี้เราจะยกตัวอย่างเช่นไฟฟ้าที่เราได้เห็นผลของมันแต่เรามองไฟฟ้านั้นไม่เห็นคลื่นของไฟฟ้านั้นเรามองไม่เห็นแต่ผลผลิตของไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งอันตรายของไฟฟ้าเนี่ยเราก็มองเห็นชัดในชีวิตของเราพวกเราก็ไม่มีข้อสงสัยใดๆว่าโลกนี้เนี่ยมีไฟฟ้าเราเห็นไฟเราเห็นเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันสัมผัสได้ถามว่าผลต่างๆที่เกิดจากไฟฟ้านี้ที่เรายอมรับว่ามันมีจริงเทียบแล้วกับสรรพสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วจะต้องมีผู้สร้างแล้วจะต้องมีผู้ที่ดูแลบริหารอย่างต่อเนื่องเราจะไม่เชื่อหรือว่าโลกนี้มีพระเจ้าเราจะไม่เชื่อหรือว่าเบื้องหลังของสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้จะต้องมีผู้สร้างจะต้องมีประดิษฐ์และจะต้องมีผู้ดูแลด้วยนั่นคือคำถามที่ทุกคนถ้ามีความเลื่อมใสกับความจริงและสัจธรรมจะต้องตอบตัวเองให้ชัดเจนครับผม